สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Late Dev Channel กันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องรีวิวนะครับ iSuper Handheld Vacuum Cleaner นั่นเองนะครับมันคือเครื่องดูดฝุ่นนะครับจากทาง iSuper นั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะทำการแกะกล่องกันก่อนเลยดีกว่าครับว่าสินค้าด้านในจะเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับสำหรับiSuper Handheld Vacuum Cleaner นั่นเองนะครับผมโอเคครับเวลาจัดส่งมาเขาจัดส่งมาแบบนี้นะครับผมสั่งกับทาง Lazada นะครับร้านไทยซูเปอร์โฟนนั่นเองนะครับแล้วมาดูกันว่าด้านในจะเป็นยังไงเขาส่งมาเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นกล่องแบบนี้เลยนะไม่ได้มีตัวเขาเรียกว่าอะไรนะบับเบิลนะครับผมแต่มันเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับเพราะว่ากล่องนะครับเป็นกล่องกระดาษสีน้ำตาลตัวนี้ผมว่ามันก็ดูน่าจะแข็งแรงพอสมควรนะครับเดี๋ยวมาดูข้างในกันนะครับเวลานะครับสั่งของออนไลน์นะครับจริงๆแล้วผมไม่ได้ว่าแนะนำอะไรนะแต่ว่าหลายๆร้านเขาก็น่าจะบังคับนะครับว่าให้ทำการเขาเรียกว่าอะไรนะถ่ายวิดีโอตอนแกะกล่องหรืออะไรเงี้ยนะครับเท่าที่เข้าใจนะครับทางร้านไทยซูเปอร์โฟนเนี่ยเขาเวลาเขาจัดส่งของอ่ะสาเหตุที่เขาไม่ต้องห่อบับเบิ้ลหรือว่าไม่ต้องกลัวกล่องข้างนอกมีปัญหาครับเพราะว่าด้านในนั้นจะมีกล่องของตัวสินค้าอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับกล่องนอกก็กล่องของตัวสินค้ากล่องในก็จะมีกล่องตัวสินค้าอีกทีหนึ่งนะครับคล้ายๆกับหลายๆตัวที่ผมรีวิวไปนะครับอย่างเช่นตัวนี้ด้านในยังมีกล่อง iSuper Handheld Vacuum Cleaner อยู่อีกอันนึงนะครับเป็นกล่องสีขาวแบบนี้นะฮะก็คือจะมี2กล่องซ้อนกันอยู่นะครับอันนี้เป็นกล่องของการจัดส่งนะครับส่วนอันนี้เป็นกล่องสินค้าด้านในนะฮะโอเคและนี่ก็คือ iSuper นะครับ iSuper สีแดงนะครับ Handheld Vacuum Cleaner นะครับจะเป็นกล่องสีขาวๆแบบนี้นะครับมันคืออะไรนี่พลิกมาด้านข้างด้านหน้าของมันนะครับจะเขียนว่า iSuper Handheld Vacuum Cleaner มันคือเครื่องดูดฝุ่นนั่นเองนะครับเห็นไหมนี่สีขาวๆแบบนี้นะครับด้านหน้าจะไม่มีอะไรเลยนะครับบอกแค่นี้เลยด้านถังมีอะไรบ้างนะครับก็จะเขียน iSuper Handheld Vacuum Cleaner เหมือนกันนะครับผมแต่ตัวนี้จะเป็นตัวต่ออีกแบบนึงนะครับก็จะเป็นหัวที่เขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่ที่ถูพื้นนะครับไม่ใช่ที่แบบเอาไว้ใช้กับพื้นเอาไว้ใช้กับซอกหรืออะไรอย่างนี้นะครับนี่ก็แสดงว่ามีหลายหัวนะด้านข้างนะครับนี่มันคือสเปคนะครับของตัว iSuper Handheld Vacuum Cleaner นะครับตัวนี้นะครับมีแรงดันนะครับหรือว่าแรงดูดเนี่ยหรือว่าแรงของมันนะครับที่ใช้ในการดูดเนี่ย 16,000 PA นะครับหน่วย10 100 1,000 10,000 16,000 PA นะครับก็เป็นความแรงในการใช้ดูดฝุ่นนั่นเองนะครับผมก็หน่วยมันจะเป็น PA แบบนี้นะครับผมแล้วก็มีอะไรเนี่ยอันนี้ไมค์เหรอ remover อันนี้ไม่ชัวร์นะครับผม HEPA filter ก็คือมีฟิลเตอร์นะครับมีฟิลเตอร์ตัวเขาเรียกตัวกรองฝุ่นนั่นเองนะครับผมความดังอยู่ที่75เดซิเบลมันดังมากไหมอันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันเดี๋ยวลองใช้เดี๋ยวก็จะรู้ว่าดังมากหรือเปล่านะครับ75เดซิเบลอยากรู้ว่ามันจะรับได้เปล่าสำหรับคอนโดอย่างผมนะครับผมแล้วก็เคเบิลนะครับ4เมตรนะครับตัวสายเขาบอก 4M 4เมตรนะครับผมแล้วตัวอุปกรณ์เขาบอกมี16ชิ้นส่วนนะครับ16ชิ้นส่วนไม่รู้มีอะไรบ้างนะครับ Dust Cup 700 ml นะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวกักเก็บฝุ่นนะ700 ml นะครับอันนี้ตัวน่าจะเป็นตัวไฟนะ400วัตต์นะครับผมแล้วก็ดีไซน์เป็น 3D นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าไอ้ 3D ของเขานี่คืออะไรนะครับอันนี้ก็คือแบบไม่รู้เลยดีกว่าผมอยากจะสั่งเลยผมอยากจะรู้เพราะว่าขี้เกียจใช้ไม่กวาดแล้วนะครับอยากใช้เครื่องดูดฝุ่นและนี้ราคามันพันเดียวเองมั้ยถ้ารอตอนลดราคาอาจจะไม่ถึงนะครับไม่ได้แพงผมก็เลยอยากลองด้านข้างอีกฝั่งนึงนะครับก็จะเขียนว่าตัวนี้เป็น iSuper นะครับ Handheld Vacuum Cleaner นะครับผมก็เป็นยี่ห้อของมันนะครับกำลังไฟอยู่ที่400วัตต์นั่นเองกำลังไฟความถี่50เฮิรตซ์อันนี้ก็เป็นข้อมูลทั่วๆไปนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะวันที่ผลิตหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับโอเคเดี๋ยวมาแกะดูด้านในกันดีกว่าแกะดูด้านในกันดีกว่าหนึ่งหมื่นหกพัน PA มันจะขนาดไหนกันเชียวเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมาสินค้าด้านในมีอะไรบ้างอันดับแรกเฮ้ยผมเห็นภาษาไทยว่ะคู่มือการใช้งานภาษาไทยครับผมนี่อ่านกันด้วยนะจ๊ะมีอุปกรณ์เยอะมากนะครับหัวถึง18เลยเหรอชิ้นส่วน18อันเลยเหร
เยอะมากก็มีวิธีการใช้นะครับว่าเป็นสวิตช์ปิดเปิดไส้กรอง HEPA ถังเก็บฝุ่นตัวแปรงดูดต่างๆท่อต่ออะไรมากมายเลยนะครับเขาก็เขียนไว้หมดเป็นภาษาไทยนะเออนี่ใช้งานง่ายถอดไส้กรองเขามีหมดนะมีสอนหมดนะกรุณาอ่านกันด้วยนะครับผมเออก่อนใช้งานนะครับโอเคมีคู่มือภาษาไทยและอันนี้โคตรดีเลยนะครับควรจะมีด้วยนะครับหลายๆตัวเลยนะฮะมาดูอีกโอ้โหทำไมข้อต่อมเยอะขนาดนี้นะครับกระดาษสีน้ำตาลมาเป็นกองเชียวนะครับอันนี้ก็เอาไว้ล็อกท่ออืมเยอะมากผมจะแกะอะไรก่อนนี้ละกันอันนี้ก็เป็นหัวต่างๆนะครับหัวเป็นข้อต่ออะไรเล็กๆน้อยๆเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูก็จะมีหัวแปรงอะไรแบบนี้นะครับเข้าซอกเข้าอะไรอย่างนี้นะครับหัวแปรงแบบนี้นะครับแล้วก็เอาไว้ดูนั่นเองนะครับเข้าซอกเข้าอะไรเงี้ยเนี่ยเยอะมากเลยนะครับเออเต็มเลยแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับก็จะเป็นเรียกว่าก็เป็นหัวดูดอีกหัวนึงนะครับอันนี้ก็สามารถตีฝุ่นได้ด้วยนะมันน่าจะหมุนได้นะครับเอออันนี้ไม่ชัวร์เดี๋ยวไปลองใช้ดูแล้วเดี๋ยวจะรู้มันเป็นยังไงนะครับเออเฮ้ยอุปกรณ์ไม่ธรรมดานะพลาสติกหนานะครับพลาสติกหนานะครับผมนี่ก็หัวอีกหัวนึงหัวเยอะจริงๆนะครับนี่เป็นหัวแบบออกกลมๆหน่อยนะครับหัวเยอะมากๆนะครับผมนี่อันนี้ก็คือเอาไว้ดูดที่พื้นของเรานั่นเองนะครับขอดูหน่อยเฮ้ยอุปกรณ์เขาไม่ได้ก๊อกแก๊กนะครับเป็นพลาสติกหนาเลยนะอุปกรณ์ไม่ได้ก๊อกแก๊กนะเอออันนี้มีแบบงอได้นะครับผมก็ 3D อย่างที่เขาบอกก็งอได้แบบนี้นะครับขึ้นลงแล้วก็อะไรแบบนี้นะครับสีขาวสวยงามนะครับตรงด้านล่างก็จะมียางๆนะครับตรงนี้จะเป็นยางนะครับผมตรงนี้ก็จะมีล้อนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นรูที่เอาไว้ดูดฝุ่นนั่นเองนะครับผมโอเคถัดมาเฮ้ยก็เป็นหัวอีกแล้วนะครับเยอะมากทำไมเยอะขนาดนี้อันนี้ก็เป็นหัวต่อเหมือนกันนะครับหัวต่อเหมือนกันเอออันนี้เป็นท่อนะครับเพื่อขยายความยาวนั่นเองนะครับนี่ขยายความยาวแบบนี้นะครับผมนี่ก็เช่นกันนะครับต่อให้มันยาวขึ้นนั่นเองนะครับ2ชิ้นมาพระเอกของเราอยู่ที่นี่นะครับนี่ก็คือเครื่องดูดนั่นเองนะครับพร้อมกับสายยาว4เมตรนั่นเองนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะสายยาวๆแบบนี้นะครับสายยาวแบบนี้4เมตรเขาบอกอย่างนั้นนะนี่มันจะเขียนว่า i super เห็นไหมไอซูเปอร์เขาน่าจะมีตัวเดียวมั้งเนี่ยเออเขาน่าจะมีตัวเดียวนะครับเออตรงนี้ก็น่าจะเป็นสวิตช์เปิดปิดนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นรูระบายลมออกนะครับรูระบายลมออกเฮ้ยไม่ก๊อกแก๊กนะแข็งแรงอยู่นะหนานะครับเนี่ยหนานะเออหนาเลยนะครับผมเออเดี๋ยวมาแกะดูอันนี้ก็เป็นไส้กรองนะครับผมนี่ไส้กรองจะเป็นแบบนี้ HEPA นั่นเองนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้แบบนี้นะครับเปลี่ยนได้แบบนี้นะครับดีนะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นลิ้นนะครับลิ้นจะเป็นยางนี่ลิ้นตัวนี้จะเป็นยางนะครับเวลาดูดฝุ่นโอเคเดี๋ยวไปลองใช้กันแล้วจะดูว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับ i super handheld vacuum นะครับผมนี่เออไม่ธรรมดานะครับทีแรกคิดว่าราคาหลักพันมันน่าจะแบบก๊อกแก๊กนะครับอันนี้หนาเลยของดีเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองใช้งานนะครับเดี๋ยวจะรีวิวการใช้งานให้ดูครับผมโอเคครับหลังจากที่เราได้แกะกล่องนะครับตัว i super vacuum cleaner ไปแล้วนะครับหรือว่าเครื่องดูดฝุ่นของ i super นั่นเองนะฮะวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวการใช้งานนะครับว่าหลังจากที่ผมได้แกะกล่องและลองใช้แล้วมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมบอกเลยว่า
เกินคาดเกินราคาจริงครับสำหรับของสินค้าในราคาไม่ถึงพันนะครับซื้อตอนลดราคาไม่ถึงพันนะครับหรือเท่าที่ผมเห็นราคาเนี่ยล่าสุดน่าจะพันนิดๆนะครับผมซึ่งราคาถูกมากนะครับให้แรงดูดถึง 16,000 PA เลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับเครื่องดูดฝุ่น iSuper Vacuum Cleaner ตัวนี้นะครับผมโอเคและตอนนี้นี่ครับผมได้ทำการต่อเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับตัว iSuper Vacuum Cleaner ตัวนี้นะครับหรือว่าเครื่องดูดฝุ่นจาก iSuper นั่นเองนะครับด้านบนนะครับก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับสามารถกดเพื่อล็อกไว้ได้นะครับเพื่อไม่ให้มันเขาเรียกว่าอะไรนะให้มันเปิดเครื่องตลอดเวลาก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าจะกดค้างก็ได้นะครับกดแบบไม่ต้องลึกก็ได้เช่นกันนะครับผมก็ง่ายๆเลยนะครับมีตาไอซ์เปอร์ตรงนี้นะครับตรงช่องพวกนี้นะครับก็จะเป็นช่องที่เอาไว้ปล่อยลมออกนั่นเองนะครับผมตัวด้านหน้าที่ประกอบไปแล้วนะครับก็จะมีตัวนี่รูแบบนี้นะครับเอาไว้ต่อตัวสายดูดต่างๆนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นไส้กรองนะครับอันนี้ผมลองดูดแล้วโหคนผมติดมาเต็มเลยนะฮะนี่ยัดเข้าไปแบบนี้นะครับตัวเครื่องจับถนัดมือมากๆนะครับแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงตอนที่ยังไม่ได้ต่อท่อกันดีกว่าว่าจะดังขนาดไหนโอเคผมพูดผิดนะครับลมฝั่งขวาตัวนี้นะครับจะเป็นลมเข้านะครับผมส่วนฝั่งซ้ายตัวนี้นะครับจะเป็นลมออกนั่นเองนะครับเวลาเห็นไหมครับว่าเวลาตอนผมกดเนี่ยตัวลิ้นมันจะเปิดลมเข้าแบบนี้นะครับผมฟังเสียงกันดูนะเสียงประมาณนี้นะครับถามว่าดังไหมก็ดังพอสมควรนะอย่างเช่นผมอยู่ในคอนโดเงี้ยผมรู้สึกว่ามันดังมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองต่อท่อกันดีกว่านะครับผมนี่อย่างเช่นตัวนี้นะครับคือท่อที่เอาไว้เขาเรียกว่าอะไรลูดตามพื้นนะครับด้านในนะครับจะมียางตัวนี้นะครับก็ทำให้เก็บฝุ่นได้ดีขึ้นนะครับวิธีต่อก็โคตรจะง่ายนะครับผมนี่เสียบเข้าไปตรงนี้เรียบร้อยแล้วครับติดแล้วนะครับก็ยัดเข้าไปลึกๆแค่ไหนก็ได้นะครับผมแต่อันนี้ผมจะถอดเข้าถอดออกนะครับก็เราก็ทำการบอกเลยว่าแรงมากๆแรงมากๆนะครับโคตรแรงนะครับผมนี่เศษผงขึ้นมาหมดเลยนะครับนี่แต่ผมไม่อยากใช้งานหนักมากนะครับคือใช้มาแล้วนะครับผมแต่ว่าอันนี้มาตอนกลางคืนแล้วผมมารีวิวตอนดึกหน่อยนะครับผมก็ไม่อยากรบกวนห้องอื่นนั่นเองนะครับและมันก็จะยังมีหัวต่อแบบนี้นะครับแต่ว่าเห็นไหมว่ามันจะต่อไม่ได้เพราะมันใหญ่เห็นไหมครับมันใหญ่กว่ารูอันนี้มันก็จะมีตัวอุปกรณ์นะครับที่ช่วยนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวข้อต่อต่างๆนะครับที่เขามีให้เดี๋ยวเรามาดูข้อต่อกันนี่นะครับข้อต่อเขาจะมีให้เยอะมากๆเลยนะนี่แล้วแต่ว่าคุณจะไปใช้อะไรนะครับคุณก็สามารถเลือกได้นะครับข้อต่อมีมากมายเลยนะฮะอย่างเช่นถ้าเกิดผมจะใช้อันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นข้อต่ออันนี้น่าจะได้นี่นะครับก็ยัดไปสุดนะครับผมแล้วก็เอานี้เสียบนี่ได้แล้วนะครับเอาไว้ดูดฝุ่นในรถก็ได้นะครับผมแต่มันเป็นสายแค่นั้นเองตัวเนี้ยมันไม่ได้ไร้สายนะครับเวลาจะไปใช้ในรถก็คือคุณต้องมีไฟฟ้านะครับแต่อย่างรถผมเนี้ยมันมีที่เสียบปลั๊กก็สามารถใช้ได้นะครับตัวนี้มันก็จะไปปัดฝุ่นด้วยนะครับผมนี่นะครับดูดแรงเลยนะครับผมบอกเลยว่าดูดแรงมากๆนะครับแต่ผมอยากให้เห็นอีกตัวนึงเป็นตัวนี้ผมไม่รู้ว่าเขาไว้ใช้กับอะไรนะตัวนี้อันนี้คือผมแปลกใจอยู่นะครับผมไม่รู้ว่าเขาไว้ใช้กับอะไรนี่มันจะเป็นแบบนี้นะครับผมเห็นไหมครับว่าด้านในมันจะมีเหมือนที่มันควรจะหมุนได้แบบนี้นะครับอันนี้ไม่ชัวร์จริงๆนะครับว่ามันเอาไว้ใช้กับอะไรหน้าที่นอนได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับผมเพราะว่ามันมีเหมือนมีที่ปัดอะไรบางอย่างนะครับต้องใส่ข้อต่อด้วยนี่ใส่ข้อต่อไปนะครับจริงข้อต่อนี้แบบมันใช้สำหรับทุกอันเลยมั้งเนี่ยยัดเข้าไปเห็นไหมครับว่ามันหมุนด้วยดูดิเห็นไหมมันหมุนด้วยนะครับผมว่าน่าจะเป็นที่นอนหรืออะไรเหมือนเครื่องปัดที่เขาเรียกอะไรนะตีที่นอนอ่ะอันนี้ไม่ชัวร์นะอันนี้ไม่ชัวร์
ันนี้ไม่ชัวร์จริงนะครับแต่ก็คือว่าก็ลองเอาไปดูว่ามันควรใช้กับอะไรนะครับแล้วก็มันสามารถปัดได้ด้วยแล้วก็มีแปรงสีเขียวๆนะครับเป็นเส้นๆตรงนี้นะมันจะหมุนประมาณนี้ละกันสำหรับตัวนี้นะครับผมไม่ธรรมดาโอ้โหไม่ธรรมดาอันนี้ก็คือท่อทั่วไปนะครับเอาไว้ดูดฝุ่นที่อยู่ตามซอกอะไรงั้นนะครับนี่ดูดึงมือดูมันดึงมือผมนะดึงมือผมอยู่แรงจริงๆนะครับบอกเลยแล้วมันดังแต่จะได้มันดังไปหน่อยนะครับแต่มันแรงมากนะครับผมแล้วก็ยังมีหัวอื่นๆอีกนะครับแปรงอันน้อยแบบนี้นะครับมีหัวแปรงให้หมดนะครับทุกอย่างนี่เห็นไหมคีย์บอร์ดผมว่าน่าจะได้แหละนี่เห็นไหมครับนี่ผมว่าใช้แบบมันมีหัวแปรงให้หมดเลยนะนี่มันจะใช้หัวแปรงตัวนี้แหละนี่เห็นไหมครับจากใหญ่มาเล็กนะครับผมใช้หัวแปรงมีหัวแปรงให้ครบเลยนะครับก็อยู่ที่ว่าคุณจะใช้งานกับอะไรแค่นั้นเองนะครับโคตรจะง่ายเลยนะฮะแล้วตัวนี้ดูดดีมากๆผมดูดพงดูดพื้นเช่นอะไรเส้นผมหรืออะไรงี้นะครับก็คือตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเท่าที่ผมลองใช้มาผมบอกเลยว่าดูดแรงมากๆนะครับผม 16,000 PA นั่นเองนะฮะผมบอกเลยว่าแรงมากๆแล้วก็การกินไฟก็ประมาณนึงไม่ได้กินไฟมากมายก็เหมือนเครื่องดูดฝุ่นทั่วๆไปนะครับผมแล้วก็เสียงอันนี้ผมรู้สึกว่าผมอยู่คอนโดนะครับผมรู้สึกว่าเสียงมันดังไปนิดนึงนะครับถ้าเสียงมันเบากว่านี้ซึ่งอาจจะเป็นไปไม่ได้มั้งอันนี้ผมไม่ชัวร์นะเสียงมันอาจจะดังไปหน่อยถ้าเกิดว่าตอนกลางคืนอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันดังไปนะครับแต่ตอนกลางวันก็เลือกเวลาในการใช้แล้วกันว่าจะใช้ดูดตอนไหนนะครับผมแล้วก็แรงดูดดีจริงๆนะครับจัดการได้หมดนะครับถ้าเกิดคุณจะไปใช้ในรถใครที่มีเต้าเสียบนะครับผมก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับผมอุปกรณ์ผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจริงนะครับมันดูแน่นหนามากๆเลยนะครับแล้วก็แต่ปัญหาอย่างนึงนอกจากเสียงแล้วผมไม่ชัวร์ว่าอันนี้เวลาฝุ่นเข้ามาผมเส้นผมอะไรมันจะเป็นแบบนี้นะเวลาที่อันนี้หมดอายุอะหรือว่าแบบใช้ไปนานๆแล้วฝุ่นมันเกาะเต็มเห็นไหมครับมันสามารถถอดได้นะตัวเนี้ยก็คือว่ามันจะหาซื้อทั่วๆไปได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับผมอันนี้อันเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีตัวนี้นะครับฝุ่นมันก็จะโดนเป่าออกด้านหลังนั่นเองนะครับเราเลยต้องมีนะครับเดี๋ยวผมลองไปถามร้านดูก่อนว่าเขามีด้วยป่ะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับว่ามีตัวเขาเรียกไส้กรองหรือเปล่านะครับโอเคถ้ามีปัญหาแรงไฟอยู่ที่400วัตต์นะครับผมก็คือไม่หนักนะครับ 1.6 โลเบาๆนะครับเบาๆเลยนะครับ i super vacuum cleaner นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อให้ใต้คลิปนะครับราคาถ้าลดนะครับ11นี่น่าจะอยู่ที่ราวๆไม่ถึงพันนะผมบอกแค่นี้แหละนะครับไม่ถึงพันนะครับแล้วก็มีปัญหาเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะครับก็เข้าร้านที่ผมทิ้งลิงก์ไว้ได้เลยนะครับจากลาซาด้าเนี่ยผมทิ้งลิงก์มาให้นะครับก็เข้าไปถามว่าสามารถเคลมได้เนี่ยอะไรยังไงนะครับก็ลองไปสอบถามดูนะครับผมสำหรับคลิปนี้ Reception เนี่ยก็ต้องสวัสดีครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบอกเลยว่าดีซื้อได้เลยนะครับ